ภายหลังจากเรดดี้ปรางกันนารันได้มีการออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ผ่านรายการมาเรย์ฝากเอาไว้ให้ที่ทางช่อง YouTube Channel หรือที่มีพิธีกรสาวสวยอย่างมาเรย์เบรนเนอร์ในหัวข้อรักครั้งใหม่กับคนเก่าซึ่งในขณะที่กำลังพูดในรายการอยู่นั้นทางทีมงานก็ได้มีการถามถ่ายไปยังมาเรย์ว่าความเห็นของมาเรย์ถ้าหากเราตัดสินใจว่าอยากจะกลับไปคบจะทำยังไงซึ่งงานนี้มาเรย์ก็ได้ตอบกลับไปว่าก็คือว่าไม่เคยมีใครที่อยากจะกลับไปคบแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่าเลิกกันมันก็มีแต่ชีวิตดีขึ้นก็เลยไม่มีอะไรกลับไปหัวเราะมาเรย์ก็ยังแอบทิ้งท้ายแบบขำๆอีกซะด้วยว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็โดนด่าอีกแล้วล่ะ